ทคดีบี้ข่าวแรกกับแม็กแจกกระทงมนุษย์ป้าชอบจูงหมาของตัวเองไปอึไปฉี่ใส่บ้านของเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำพฤติกรรมแบบนี้จะโดนกี่กระทงไม่รู้แต่อย่าทำคนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าไม่ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกเอาขี้หน้าบ้านตัวเองสิขี้ข้างบ้านคนอื่นเขามันเหม็นทั้งขี้ทั้งเหี้ยวถ้าไม่เป็นอย่างนี้ใครเขาจะมาทำอย่างนี้ปล่อยหมาที่อยากเลี้ยงดีที่สุดเขาไม่เคยปล่อยจากบ้านเลยปล่อยแค่ทำวันครั้งแล้วก็พาไปอยู่ข้างนอกดูที่ว่าจะเลี้ยงใครเป็นบ้าโอ้โหโอ้โหว่าสิโอ้โหสงสัยอยากดังอยากดังจัดข้างบ้านคนอื่นเขาว่าเดี๋ยวก็ได้รู้ท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยถ้ารักหมาชอบหมาเราก็ต้องรักขี้ของหมาด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาเหมือนเรื่องราวดังกล่าวเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรในพื้นที่คลอง9จังหวัดปทุมธานีก็เป็นเรื่องเป็นราวมีปัญหาเลื้อรังกันมาประมาณสัก2ปีแล้วโดยผู้เสียหายเนี่ยมักจะถูกมนุษย์ป้าซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับจูงหมาของเธอซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ตัวเนี่ยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาขี้มาฉี่มาอึใส่หน้าบ้านของเธออยู่เป็นประจำเสมือนหนึ่งว่าบ้านของเธอเนี่ยคือส้วมหมานะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าสิ่งที่หมามันถ่ายออกมาคือทองคำบริสุทธิ์ 99.99% หรือไม่เมื่อหมาขี้ออกมาแล้วเจ้าของบ้านเลือกที่จะเหม็นจะดมทุกอย่างเอาไว้เองจะทนดูสภาพของอึหมาไว้เองก็จะไม่เป็นปัญหาแต่นี่เคราะห์กรรมทั้งหมดกลับไปตกอยู่กับบ้านเพื่อนบ้านกลับต้องเป็นจมูกของเพื่อนบ้านที่ต้องมาทนดมทนเช็ดทนล้างในสภาพดังกล่าวอยู่มันไม่ได้ครับมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำคัญคือมันผิดกฎหมายด้วยเรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา14เขียนไว้ชัดคุณผู้ชมว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยห้ามไม่ให้สัตว์ของตัวเองเนี่ยไปถ่ายมูลพูดง่ายๆคือไปขี้อยู่ตามถนนหรือที่ทางสาธารณะถ้ามันถ่ายออกมาแล้วเนี่ยจะต้องขจัดชะล้างซะด้วยถ้าไม่ล้างไม่อะไรแบบนี้ฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายโทษปรับอยู่ที่500บาทแล้วสำคัญประการต่อมาถ้ามันเป็นการทำผิดซ้ำๆก็เนี่ยเหมือนแบบเนี้ยพฤติกรรมทำกันมา2ปีแล้วชอบนิยมเอาหมามาถ่ายตรงเนี้ยเสมือนหนึ่งที่นี่เป็นส้วมของหมาของเธอทำอยู่เป็นประจำความเสียหายถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมันหนักขึ้นจนทำให้กำแพงมันเลอะเปื้อนนะฮะมันเหม็นจนแก้ไขไม่ได้แล้วสภาพจิตใจของเจ้าของบ้านพังทลายแบบนี้อาจจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ด้วยสุดท้ายนี้คุณผู้ชมครับแม้ว่าจริงอยู่ว่ามันจะเป็นความผิดแค่เพียงเล็กน้อยเป็นโทษปรับแค่500เป็นความผิดตามกฎหมายแค่นิดเดียวแต่หนักไปกว่านั้นมันคือเรื่องของการเคารพจิตกันนะเรื่องของการเกรงอกเกรงใจการพึ่งพาอาศัยกันและอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างมีความสุขซะมากกว่าฉะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้แม็กขอแจกมนุษย์ป้าผู้ซึ่งรักหมาแต่ไม่รักขี้หมาไปทั้งสิ้น2กระทงสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมครับท่านจะเลี้ยงหมาสักกี่ตัวก็ได้มันเป็นสิทธิของท่านแต่ท่านจะต้องไม่ทำให้เกิดความซักโครกแก่บ้านของคนอื่น